ิดแล้วครับก็สั้นๆนะครับก็จริงๆภาพตลาดเมื่อวานที่คุยตอนนี้กับหนุ่ยก็คือวันนี้เราอยากเห็นดัชนีขึ้นมายืนเหนือ1577ก็ถือว่าโดยรวมขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในส่วนตัวภาพเชิงสัปดาห์เองเนี่ยก็ยังเป็นการเลี้ยงตัวนะครับยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับภาพตัวนี้ก็คือสัญญาณของเชิงเทคนิคเองเนี่ยก็ยังเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวอยู่เพราะฉะนั้นข้ามไปสัปดาห์หน้าดัชนีจะอยู่ในช่วงการฟื้นตัวต่อนะครับแนวต้าน1590กับ1600แนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ1570กับ1560จุดครับก็ตามกรอบนี้แล้วเนาะ1590กับ1560เนาะครับผมคุณกระพัฒน์มองแล้วก็ CS นะพี่มอนเอา CS เลยก็เราแนะนำเทรดดิ้งลองมานะครับพี่มอนก็ตรงนี้ให้ดูบริเวณ985ถ้าหลุดเราต้องล็อกหน้าลองนะครับจริงๆวันนี้เห็นว่าตัว CH ขึ้นไปชนเป้าทำอะไรเป้าแรกที่991แล้วนะครับเป้าถัดไปคือ993 997แล้วก็1000ครับโอเคล็อกหน้าลองนะถ้าหลุดตรงนี้เนาะเป้าหมายล็อกต่อไปเท่าไหร่นะ997แล้วก็1000ครับได้แล้วก็ในส่วนของตัวทองคำนะครับตัวเทรดดิ้งลองก็ขึ้นมาอยู่ที่1240แล้วนะครับก็จะมีราคาเต็ม1244แล้วก็1250นะครับครับได้ครบถ้วนกระบวนความทองคำครับขึ้นก็เหมือนเดิมจ้าครับผมครับ IVL ทำไมเหลือ37อ่ะ IVL ก็ถือว่ายังเป็นไซด์เวย์อัพพี่มอนแต่ว่าวันนี้คือการเบรกมาแล้วมีคนเทคเหมือนกันเราเห็นสัญญาณการเทคเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูต่อนะครับแต่ว่าคนเล่นรอบนี้ให้ดู36ไว้นะถ้าหลุดเราก็ต้องหลบความคิดออกมาบ้างนะครับแต่รวมภาพดูเหมือนจึงเป็นสัญญาณการไซด์เวย์อัพอยู่นะครับก็รอจังหวะของการเบรกแรงๆขึ้นไปนะครับก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างดีดูต่อไปใช่ไหมคะ IVL ใช่ครับผมครับส่วนหุ้นปิโตรเคมีตัวอื่น IRPC แล้วก็ GC ล่ะคะ IRPC นะครับก็ยังอยู่ในกรอบนะพี่มอนคือยังไม่ผ่าน5บาท20ถ้าผ่าน5บาท20มันก็จะเป็นสัญญาณบวกแต่รับก็5บาท10อยู่นะครับยังเป็นออกข้างอยู่ส่วนพอ GC ก็บวกนะครับบวกได้นะครับเล็กๆมา69.75 นะครับเหลือต้านนิดเดียวนะครับ 70.5 เบรกได้ก็จะมีระดับที่ 72.5 กับ 73 ตรงนั้นนะครับก็ยังเป็นสัญญาณเชิงบวกอยู่ส่วนตัว Mid Small Cap โดยรวมก็เป็นการฟื้นตัวกับหมดนะครับตัว BRR Bland ก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาผมพูดถึงหุ้นนึงก่อนแล้วกันพี่มอนสั้นๆนะครับตัว MACD เนี่ยนะครับคนที่เล่น Profit Run มาให้ดูแนวรับ17บาทถ้าหลุดเราจะล็อก Profit นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่แนะนำเนี่ยมันไซด์เวียขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับผมแม็กยีนตัวแปรที่20บาทครับแม็กยีนอ๋อแนวรับที่17บาทนะใช่17บาทคนที่เล่นรอบตรงนี้ใช้เป็นจุดในการล็อกโปรฟิตหรือว่าถอยนะครับถ้าเกิดหลุดนะครับพอที่มันเบรกขึ้นมา17บาท60ละก็จะมีแนวต้านถัดไปที่เรนจ์18บาทนะครับเป็นเป้าถัดไปก่อนสำหรับตัวแม็กส่วนพื้นฐานก็คือ20บาทนะครับโอเคเช่นเดียวกับตัวน้ำยงก็ยังเป็นไซด์เวียอยู่นะครับน้ำยงเหรอฮะครับผมเห็นคุณอองแกก็ตามต่อคุณกรพัฒน์เลยนะครับจริงๆถ้าพี่ติ๊กทุกคนจะเห็นคล้ายกันว่าพอมันฟอร์มตัวมาระยะหนึ่งกับพี่ม่อนมันก็เริ่มมีเทรนที่เห็นชัดว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะแต่หลายคนอาจจะรู้อึดอัดไหมอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้พูดที่เร็วแต่ว่าผมบอกแล้วว่าเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการซื้อเพื่อการลงทุนนะครับผมแล้วครับพื้นฐานก็ครับ27ครับผม21บาทแล้วนะน้ำยง20.7ใกล้ๆครับผม20.7เนาะได้ค่ะคุณพัฒน์ขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนสินนะคะสำหรับ